ดีค่ะพบกับพี่นัทเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นัทก็ยังมีคำอวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษมาฝากเช่นเคยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า Have a great day ที่เราสามารถใช้ได้แล้วนะคะยังมีอีกหลายประโยคด้วยกันที่ความหมายใกล้เคียงกันค่ะยกตัวอย่างก็คือ Have a wonderful dayHave a wonderful day แปลว่าขอให้วันนี้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ค่ะซึ่งคำว่า wonderful แปลว่ามหัศจรรย์ค่ะ Have a wonderful day แปลว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ค่ะหรืออีกประโยคนึงที่เราสามารถใช้ได้ก็คือ Have a fabulous dayHave a fabulous day แปลว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเลิศหรือว่าสุดยอดนั่นเองค่ะซึ่งคำว่า fabulous แปลว่าดีเลิศค่ะ Have a fabulous day แปลว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเลิศหรือว่าสุดยอดนั่นเองค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com search ของว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่ณลาไปก่อนสวัสดีค่ะ